ชาติไทยซ้อมเข้มยิงประตูแม่นไม่แม่นจับตาความคมส่วนเรื่องความฟิตไร้กังวลล่าสุดมาซาทาดะอิชิอิจับวิ่งสปีดเต็มร้อยทุกคนเปิดความจริงนิวเอเทอริชไม่มีชื่ออยู่ในทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดพบช้างศึกชุดใหญ่เป็นไปได้ยังไงแฟนบอลยังช็อกไม่หายล่าสุดเผยความจริงแล้วส่วนทีมชาติมาเลเซียล่าสุดพร้อมทุ่มงบหาโค้ชทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ปาร์คฮังซอเป็นแคนดิเดตตกคุมทีมอีกครั้งจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมโลกเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลย่านอาเซียนกันนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติไทยซ้อมเข้มให้ดูเลยครับในการยิงประตูซ้อมยิงประตูเนี่ยจริงๆซ้อมทุกวันนะครับแต่ว่าดูครับนักเตะทีมชาติไทยคมไม่คมแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องยิงประตูฟิลิปปินส์นะครับในเกมแรกก่อนวันที่11นี้นะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีแล้วครับว่านิวเอเทอริชเนี่ยไม่มาเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่มานะฮะอ่ะแต่ตรงนี้หูยคมพอไหมครับซ้อมยิงประตูดูดิครับโอ้โหแม่เดี๋ยวดูนิโก้เปล่ายิงมาติดเซฟโอ้โหอันนี้เนี่ยต่างประเทศก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันนะฮะส่งจากหลังประตูมาแล้วให้แตะทีนึงแล้วยิงดูมันก็จะสร้างความมั่นใจได้นะครับส่วนโอ้โหถ้ามันมีการซ้อมเนี่ยมันจะซ้อม2ช่วงตอนนี้นะครับทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยในช่วงเช้าก็น่าที่จะเน้นในเรื่องของระบบแท็กติกต่างๆการยิงประตูนะครับเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมเยอะนะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมาชมมันเยอะอยู่เท่าที่เห็นนะครับแต่ช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในการสปีดสปินแต่ละคนดีกว่านะฮะพร้อมแค่ไหนฟิตแค่ไหนโอ้โหชานลงนำมานะครับแล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาเวนเลียมไวเดอร์เชอร์นิโคลัสมิเคลสันโอ้โหเนี่ยใครไม่เคยเห็นทีมชาติซ้อมวิ่งเนี่ยซ้อมวิ่งอย่างเงี้ยแหละเหนื่อยนะทุกคนคือมันไปปุ๊บมันอาจจะได้ผัดกันเนี่ยผัดกับอีกฝั่งนึงนะฮะขวาไปซ้ายไปขวาและที่สำคัญรองเท้าหนักด้วยฝนตกนะฮะก้าวยาวๆอ้าวดูสิฮะจนทานมาฮะโอ้โหวิ่งหน้าตั้งไว้แล้วครับคือจริงๆแล้วความฟิตทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซ้อมมาจากสโมสรนะครับสุภชัยใจเด็ดสัสลักเจ้าแบงค์สุนันท์เหมือนตาเท่าที่ผมถามแบงค์มาเนี่ยแบงค์ยังมีเจ็ตแล็กอยู่นะเพราะว่าแบงค์มาไกลไงนะฮะแล้วก็ต้องมาปรับไทม์โซนปรับเวลานู่นนี่นั่นนะครับแบงค์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทุกครั้งเลยนะฮะมันโหบินมาจากเบลเยียมเงี้ยนะครับแล้วกลับมานี่ต้องเล่นต้องซ้อมเลยคือไม่ได้พักนะฮะแบงค์ซ้อมเลยก็ต้องดูเรื่องของไข้ด้วยนะคือมันมีฝนมาอีกนะครับอันนี้ก็แอบเป็นห่วงทีมชาติไทยนะอ่ะนี่ก็คือการฝึกซ้อมนะครับล่าสุดในกรณีของนิวเอเทอริชกันบ้างดีกว่านะครับฟิลิปปินส์เนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยในการเจอกันนัดแรกวันที่11นี้นะครับต้องบอกว่าตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยที่เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวที่เล่นอยู่ในไทยแล้วก็ฟอร์มดีอย่างอากินาโดโจชัวกรัมแมนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเจฟเฟอร์สันทาบินาสนะครับมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับทั้งเจฟเฟอร์สันแล้วก็พอลทาบินาสนะครับแต่หนึ่งคนเลยเนี่ยเปิดเหตุผลที่แท้จริงนะครับว่าเฮ้ยผู้รักษาประตูเนี่ยจากอังกฤษฟูลแลมเนี่ยทำไมไม่ติดทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับอันนี้หลายคนก็สงสัยนะครับก็ไปไล่เลียงเช็คดูเอาจริงไม่ต้องเช็คก็พอจะคาดเดาได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่เจ้าตัวจะไม่ติดในรอบนี้และก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่โค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์จะมองไม่เห็นนิวเอเทอริชนะครับแต่ว่าครั้งนี้จากรายงานเนี่ยบอกว่านิวเอเทอริชไม่มีชื่ออยู่ในทีมฟิลิปปินส์ด้วยเหตุผลสุดเซอร์ไพรส์นะครับทั้งที่เป็นตัวหลักของทีมมาตลอดและร่างกายฟิตสมบูรณ์นั่นเลยทำให้เกิดคำถามตามมาว่าหรือว่าเขาตัดสินใจจะไม่เล่นให้ทีมชาติแล้วหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็ตลกนะครับเป็นไปไม่ได้ล่าสุดความจริงเรื่องนี้ถูกเปิดเผยแล้วหลังเฟรดดี้ดอนซาเลสผอ.ทีมชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่านิลเนี่ยต้องการโฟกัสกับการช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจึงไม่สามารถมาเล่นคิงส์คัพได้พอเขาพูดแบบนี้แล้วเอาตรงๆนะผมก็อดคิดไม่ได้นะฮะสมองมันเล่นกลนะฮะเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยทางด้านของศาสลักษณ์ไหประโคนสุภชัยใจเด็ดที่มาติดทีมชาติไทยในชุดนี้เนี่ยไม่ต้องโฟกัสกับสโมสรเหรออย่างนั้นมันก็จะไม่มาทีมชาติกันหมดเลยนะเนี่ยแหละครับไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้ว่า
ถ้าหากว่านิวเอเทอริชมาในการแข่งขันคิงส์ครับครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะนักเตะไทยก็มาได้นี่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วนั่นก็เป็นทีมชาติเขาไม่ได้เกี่ยวกับทีมชาติเราแต่หลายคนเขาสงสัยมาอ่ะก็เลยต้องมาตามกันหน่อยนะฮะแต่ถ้าคิดกันไปเองแล้วเนี่ยถ้าหากว่านิวเอเทอริชมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นงานยากของทีมชาติไทยไปโดยปริยายแน่นอนนะครับลงสนามให้กับบุรีรัมย์เนี่ยลองไปเช็คได้เลยครับตอนนี้เสียเพียงแค่2ลูกนะครับโดนแค่แบงคอกยิงที่เหลือไม่เสียประตูเลยครับนะฮะใครจะมายิงแกตบออกหมดนะฮะซึ่งจากรายงานนะครับก็มีเปิดเผยออกมาว่าเขากำลังมีสมาธิกับสโมสรใหม่และเราจะได้เห็นกันหลังจากนี้แต่โค้ชประตูยังไม่ปิดกั้นในการกลับมาติดทีมชาติมันไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้คุณไม่ติดทีมชาติแล้วครั้งหน้าคุณจะไม่ติดอีกโอ้โหมีเหตุผลแบบรองรับหมดเลยอะนะรอบนี้ไม่ติดเดี๋ยวรอบหน้าติดแน่นะฮะแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นด้วยส่วนคราวนี้ขอโฟกัสเอ้าแล้วคราวหน้าไม่โฟกัสเหรออันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนะครับแต่มาเล่าให้ฟังแฟนบอลคิดยังไงบ้างดีกว่านะฮะท่านแรกบอกว่าอ้วกขอนะครับขออะไรอธิบายไม่ชัดนะฮะอีกท่านนึงบอกว่าที่บ้านโค้ชไม่มีคอมหรือมือถือดูบอลไทยเหรอครับนักเตะฟอร์มดีมากนะครับไม่เรียกมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลนี้เขาแจ้งไปแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านิวเอเทอริชอาจจะไม่มีอะไรต้องพิสูจน์นะครับในการเล่นอาชีพแล้วนะฮะติดทีมชาติเนี่ยก็โอ้โหไม่ได้ไปไกลกว่านี้อันนี้ก็ว่าอย่างนี้หรือบางครั้งบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากเล่นแฟนบอลไทยไม่ต้องดราม่าไม่ใช่ประเทศเราแฟนบอลไทยก็แหน่ดราม่าไปทั่วอันนี้ก็ว่านะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าดีแล้วที่ไม่ติดเดี๋ยวเจอสุภชัยยิงเดี๋ยวจะร้องนะโอ้โหเจอพวกเดียวกันเองนะครับงงอยู่นะพี่แกเซฟแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยฟอร์มดีสุดๆทำไมไม่ติดนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่แฟนบอลถามมาผมว่าแฟนบอลไทยก็เข้าใจได้แหละว่าอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่และที่สำคัญเจอทีมชาติไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเซฟเยอะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกนิวเอเทอริชอยู่นั่นแหละดีแล้วนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังไปต่อดีกว่านะครับอีกกระแสข่าวหนึ่งเลยนะคือเพื่อนบ้านมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีโค้ชนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคิมพันกรก็ลาทีมชาติไปนะครับแล้วก็มีชื่อโค้ชหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็เอาโค้ชขัตทัพมาก่อนแต่ยังมีรายชื่อของพักฮังซอเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกระแสกลับมาปะทุอีกรอบนะฮะเขาบอกว่าเขาจะสู้ค่าเหนื่อยกับโค้ชคนใหม่แต่โค้ชคนใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าใช่พาร์คหรือเปล่านะครับปัญหาคือพาร์คฮังซอเคยได้รับค่าจ้างจากทีมดาวทองเดือนละ 200,000 ริงกิตหรือว่า 1.5 ล้านหากเขาย้ายไปรับงานใหม่คงไม่อยากได้น้อยกว่าเดิมแน่นอนล่าสุดดาโตฮามิดินโมฮาเมดอามีนประธานสมาคมฟุตบอลมาเลเขายืนยันว่าไม่เกี่ยงกับการจ่ายค่าจ้างโค้ช 200,000 ริงกิตต่อเดือนขอเพียงแค่พาทีมก้าวหน้าได้จริงๆเอ้าอาจารย์พาร์คพร้อมไหมสื่อมาเลเขาก็วิเคราะห์ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณถึงพักฮังซอซึ่งจะต้องมาลุ้นกันต่อจากนี้ว่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกันถึงรายละเอียดที่มันลงตัวเพิ่มมากขึ้นได้ไหมเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยทีมอย่างมาเลเนี่ยนะครับเขาก็ไปอุ่นเครื่องนะปฏิทินฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะครับได้ยกพลไปสู่ทวีปออสเตรเลียเพื่อทำการอุ่นเครื่องกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่14เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวฝ่ายบริหารของมาเลเขาก็ติดต่อเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าไปติดต่อยังไงอีท่าไหนนะฮะมันหาทีมแข่งเพิ่มไม่ได้ตอนนี้นะฮะเพราะไปถึงตรงนู้นนะครับแต่ก็เลยได้ลองติดต่อไปนะครับ6ประเทศปฏิเสธหมดเลยนะครับจริงๆมันต้องติดต่อล่วงหน้านะคือถ้าไปแบบกระทันหันแบบเนี้ยยากนะฮะอย่างโซโลมอนฟิจิตาฮิตินะฮะวานูอาตูแคลิโดเนียนะฮะหรือว่าปาโปนิวกินีคือไม่มีใครตอบตกลงเลยนะครับโดยสาเหตุเขาก็ไม่ได้เปิดการระบุด้วยว่าทำไมถึงไม่อุ่นเครื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะต้องไปเลือกอุ่นกับสโมสรท้องถิ่นเอาก็จะเสียช่วงฟีฟ่าเดย์ไปอันนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับคือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าหากว่าไม่เตรียมตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาทันทีในการวางโปรแกรมทีมชาติเพราะฉะนั้นมันเป็นทุกชาติในอาเซียนเนี่ยฮะคือทำอะไรจวนตัวเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดลึกๆ ก็ต้องไปตามกันเองนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกๆความเคลื่อนไหวครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด